มาดูสาเหตุกันนะครับว่าทำไมรถดีเซลเก่าๆมาถึงวิ่งไม่ออกอืดกินน้ำมันนะครับบางคันวิ่งได้ไม่ถึงร้อยครับเร่งไม่ขึ้นเลยอันนี้เป็นไทเกอร์นะครับเครื่อง 2KD ความมันเร็วครับอันนี้ก็วิ่งได้ถึงร้อยนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับสาเหตุเบื้องต้นอันนี้ก็มีท่อไอดีตันนะครับท่อไอดีตันแล้วก็คองโซล่าแล้วก็แอร์โฟครับอันนี้ที่ทำให้รถวิ่งไม่ออกนะครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้ครับเราก็ได้ทำการถอดล้างท่อไอดีนะครับคันนี้ตันมากครับท่อไอดีแทบไม่มีรูอากาศหายใจนะครับท่อไอดีเอาไว้สำหรับดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับแทบไม่มีรูหายใจเลยครับนี่เราก็ทำการล้างแล้วก็ประกอบกับนะครับกองโซล่านะครับมันตรวจเช็คบ่อยๆนะครับอันนี้เป็น Air Flow นะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าลองล้างดูแล้วไม่หายก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอาการก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับลองตรวจเช็คเบื้องต้นกันดูครับถ้ารถวิ่งไม่ออก